ก็วันนี้ลมแรงครับช่วงออกไปแรกๆก็พยายามจะเสิร์ฟให้อยู่ครับแล้วก็ตีแอปโพสเหล็กดีวันนี้ใช่แต่ก็มีพัดลายยากๆลงไปหลายหลุมกันครับรวม3วันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดีครับคือเหมือนยังคอนโทรลเกมได้อยู่แบบว่าคุมลูกได้แม้ว่าลมจะแรงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังพอแบบจะคอนโทรลลูกได้ครับสถานการณ์ตอนนี้เรานำ5โตครับคลายขึ้นมาสำหรับการเล่นรอบท้ายผ่อนคลายไหมก็ยังครับผมก็ยังคิดว่ายังมีพรุ่งนี้ยังมีอะไรต้องทำครับก็จะพยายามโฟกัสเต็มที่มันจะไม่แบบว่าสบายสบายเกินไปอะไรเงี้ยครับแล้วความมั่นใจของตัวเองนี่ขนาดไหนก็มั่นใจค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่าจะเล่นแบบไม่ประมาทครับก็เล่นตามเกมของเราไปเรื่อยๆคีย์สำคัญของพรุ่งนี้ของเราคือหรือของทั้งสนามเลยก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นทีช็อตมากกว่าคือถ้าที่นี่ทีช็อตอยู่ได้มันโอกาสที่จะเสียแต้มมันก็ค่อนข้างน้อยครับใช่ครับกลับไปครับ